อนมงชูอตุสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านจ้าจ้าสิริชาแนลจ้าจ้าจ้านะคะวันนี้นะคะจ้าจ้าก็มีเมนูมาฝากนะคะวันนี้นะคะเป็นลาบปลานะคะลาบปลานะคะอร่อยอร่อยนะคะเมนูที่พ่อบ้านขอมานะคะนะคะใครที่ชอบทานเมนูปลาปลานะคะลาบปลานะคะก็มาทานกับจ้าจ๋าได้เลยนะคะวันนี้นะคะเมนูพิเศษนะคะเมนูลาบปลาเพื่อเธอนะคะนะคะก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็มีเนื้อปลานะคะหัวหอมแดงนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเราก็นำเนื้อปลาลงกระทะนะคะทำให้สุกนะคะแล้วเราก็ปรุงเลยค่ะตอนนี้ก็โรยนะคะโรยผักชีนะคะผักชีโรยหน้านะคะหอมหอมอร่อยอร่อยนะคะใส่นะคะใส่พริกป่นข้าวคั่วลงไปนะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะท่านไหนที่ไม่ชอบน้ำปลาก็ใส่ซีอิ๊วขาวแทนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะเมนูนี้นะคะลาบปลาเพื่อเธอนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะใครที่กำลังหาเมนูอยู่นะคะวันนี้นะคะจะน้องจ๋านะคะก็มีเมนูลาบปลาเพื่อเธอมาฝากนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนึ่งข้าวเหนียวกรัมนะคะน้องกระจ๋าก็จะเอาข้าวเหนียวกรัมนะคะมาแช่รวมกับข้าวเหนียวขาวนะคะแช่แล้วแต่แล้วแต่นะคะจะแช่ข้ามคืนก็ได้หรือว่าจะแช่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ว่านี่น้องจะจ๋าแช่ไว้ตั้งแต่แช่ไว้6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก่อนจะทำกับข้าวนะคะก็แช่ไว้เขาจะไม่เละนะคะเวลานึ่งไม่เป็นไรนะคะไม่เละนะคะแล้วแต่นะคะแช่ตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้นะคะหรือว่าแช่ไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะเราก็นะคะนำข้าวใส่หวดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องล้างก่อนนะคะล้างน้ำนะคะ2-3 น้ำนะคะตัวนี้ก็ซาวข้าวนะคะซาวข้าวใส่ลงในหวดนะคะในการซาวข้าวนะคะทำไมเราถึงซาวข้าวใส่หวดแบบนี้เพราะว่าการแบบว่าถ้ามีเศษดินเศษผงนะคะที่อยู่ในข้าวนะคะเมคะค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำไปนะคะก่อนที่เราจะนำข้าวลงในหวดนะคะเราก็ต้องพรมหวดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าหวดของเราจะเป็นไม้ไผ่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พรมน้ำนะคะหวดเราก็จะกรอบแล้วก็หักง่ายนะคะตัวนี้หวดนี้นะคะน้องกระจ๋าก็ใช้มาได้3ปีเข้าปีที่4แล้วค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะพี่น้องตัวนี้นะคะข้าวกรัมผสมข้าวเหนียวขาวนะคะที่น้องกระจ๋าหุงนะคะนึ่งนะคะไม่ใช่นะคะขอโทษขออภัยนะคะนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็หอมน่าทานมากเลยนะคะสีสันสวยงามไหมคะนี่นะคะด้านล่างนะคะในหม้อนึ่งนะคะน้องกระจ๋าก็ใส่ใบเตยแห้งลงไปนะคะใบเตยแห้งที่เราซื้อมาถ้าเราทานไม่ทันนะคะหรือว่าเราจะเก็บแช่แข็งไว้ในช่องฟิตก็ได้หรือว่าเราจะตากแห้งไว้ใช้นานๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะสีสันนะคะสวยงามไหมคะข้าวเหนียวกรัมนะคะผสมกับนะคะข้าวเหนียวขาวนะคะแช่รวมกันสีสันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ชอบทานเมนูลาบปลานะคะก็นำเมนูนี้นะคะไปจัดให้กับพ่อบ้านหรือว่าคนในครอบครัวของเราได้เลยนะคะท่านใดที่ยังคิดเมนูไม่ออกนะคะวันนี้น้องกระจ๋าก็เสนอเมนูนะคะลาบปลาเพื่อเธอนะคะบายช่องจ้าจ๋าสิริชาแนล
ราจะจ่าจ้านนะคะก็เข้ามารับประทานด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องจ๋าด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหน้าตานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปถ่ายนะคะสีสันสวยงามนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะถึงจะแช่ไว้นานก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะลาบปลานะคะทำตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะคะง่ายๆครัวบ้านๆนะคะ Thank you so much everyone for watching my video นะคะ See you next video bye Merci beaucoup à tousขอบพระคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ